อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรายข่าวสารที่เกี่ยวของกับประเด็นการจัดสื่อจัดหาคือพี่รบครับไลน์ในรุ่น F35A จากทนายสารลัดโดยกองทัพอากาศของไทยซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ปัจจุบันไม่มีการให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของอากาศของไทยและก็ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศของไทยซึ่งเขาได้มีการสรุปและก็ประเมินโอกาสคงเป็นไปได้ที่จะได้รับคือบิน6ครับไลน์แบบ F35 ทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตโดยเขาระบุว่าโอกาสที่กองทัพอากาศของไทยจะได้รับเครื่องบิน6ครับไลน์ในรุ่นดังกล่าวของสหรัฐชื่อว่ามีโอกาสคงเป็นไปได้น้อยที่สุดซึ่งก็มีสาเหตุจากหลายปัจจัยแต่ว่าปัจจัยหลักๆโดยภาพรวมแล้วประกอบมีอยู่2สาเหตุใหญ่ๆก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองและก็ปัจจัยในด้านการทหารด้วยผลดังกล่าวเฮ็ดให้สหรัฐจะบ่สามารถขาย F-35 ให้กับกองทัพอากาศของไทยได้ทั้งในระยะสั้นและก็แบบระยะยาวโดยปัจจัยที่1ก็คือความโหมือทางทหารระหว่างจีนและก็กองทัพของไทยที่นับเมื่อได้ถูกยกรับสูงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแม้ในปัจจุบันกองทัพของไทยมีการสั่งซื้อนำเข้าระบบอาวุธอุปกรณ์หลากหลายชนิดจากทางจีนบ่ว่าจะเป็นเรือหกเรือดำน้ำระบบเรดาร์ระบบขีปนาวุธรถถังงานเกาะตลอดถึงระบบการติดต่อสื่อสารของกองทัพซึ่งในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของไทยระบุว่ากองทัพของไทยถือว่ามีการเพิ่งพาระบบดังกล่าวจากทางจีนซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเพราะว่าทางฝั่งของจีนเองจะสามารถรับรู้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของกองทัพของไทยได้ในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเสียงจีนจะสามารถรับข้อมูลโดยตรงหรือทำการสอดแนมดักฟังการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนก็คล้ายๆกันกับในกรณีที่ทางกองทัพของไทยนำใส่ระบบการสื่อสารของทางสหรัฐเองก็จะสามารถสอดแนมหรือทำการดักฟังการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยได้เช่นเดียวกันและในเหตุผลดังกล่าวเหตุให้สหรัฐนั้นเป็นกังวลใจว่าถ้าหากขาย F-35 ให้กับกองทัพอากาศของไทยและกองทัพอากาศของไทยมีการนำใส่ในภารกิจต่างๆจะเฮ็ดให้ข้อมูลความลับเทคโนโลยีของ F-35 นั้นหัวไหลไปยังในฝั่งของจีนซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสหรัฐนั้นเป็นกังวลใจที่สุดยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ทางตุรกีมีการสั่งซื้อระบบป้องกันบรรยากาศแบบ S-400ของรัสเซียสหรัฐนั่นเป็นกังวลใจว่าระบบเรดาร์ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆของระบบ S-400 จากรัสเซียมันจะสามารถล่วงข้อมูลของคุณผู้ชมครับไลน์ F-35 ได้และก็จะส่งกลับไปยังรัสเซียซึ่งระบบการทำงานในลักษณะดังกล่าวมันมีอยู่จริงในบรรดาระบบอาวุธขั้นสูงของบรรดาประเทศมหาอำนาจเพราะว่าทางด้านสหรัฐเองก็มีการนำใส่ระบบดังกล่าวกับบรรดามิตรประเทศของตนเองที่มีการสั่งซื้อเอาขันสูงของสหรัฐไปใส่งานบ่ว่าจะเป็นระบบการติดต่อสื่อสารระบบเรดาร์ระบบป้องกันบรรยากาศตลอดเทิงคือพี่น้องครับไลน์แบบ F-35A ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลโจรกรรมที่สำคัญของทางสหรัฐเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้สหรัฐจะบ่สามารถขาย F-35 ให้กับทัพอากาศของไทยได้เนื่องจากสหรัฐประเมินมูลว่า F-35 เป็นเทคโนโลยีทางทหารที่มีความก้าวหน้าที่สุดของตนเองซึ่งมันล้ำหน้ากว่า F-16 และก็ F-15 หลายเท่าโตและสิ่งสำคัญก็คือกองทัพอากาศของสหรัฐมีแผนในการใส่ F-35 เป็นเครื่องบินหกลักของตนเองในอนาคตทดแทน F-15 และก็แบบ F-16ที่จะมีการปลดประจำการในอนาคตอันใกล้และประเด็นที่2ก็คือประเด็นทางด้านการเมืองและก็เศรษฐกิจในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยถือว่ามีการพัวพันแลกเปลี่ยนสินค้ากับทางจีนอย่างกว้างขวางซึ่งมีมูลค่าการจัดสื่อจัดหาต่างๆเป็นจำนวนเงินมหาศาลและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไทยมีความต้องการในการยะเข่าห่วมกลุ่มเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการค้ากับทางจีนรัสเซียอินเดียและก็อีกหลายประเทศก็คือกลุ่มบริก
โดยทางฝ่ายรัฐบาลของไทยกำลังดำเนินการกรอกฟอร์มและก็มีการยื่นขอเสนอเพื่อต้องการเข้าร่วมกลุ่มบริกเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆอยู่ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเช่นเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียและก็อีกหลายๆประเทศซึ่งไทยเองก็มีความต้องการจะเข้าร่วมหน่วยงานดังกล่าวซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ในด้านของเศรษฐกิจเนื่องจากว่า GDP ของกลุ่มบริกนั้นมีขนาดใหญ่กว่า GDP ของกลุ่มประเทศG7 หลายเท่าโตซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตถ้าหากไทยสามารถเข้าร่วมกลุ่มบริกได้มันจะเป็นการตีโตออกห่างสหรัฐและก็กลุ่มตะวันตกไปทีละก้าวและด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้สหรัฐนั้นบ่สามารถที่จะดำเนินการขายอาวุธที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงทางทหารของตนเองให้กับกองทัพของไทยได้แต่ว่าในประเด็นดังกล่าวสหรัฐนั้นก็จะยังคงสถานะการเป็นพันธมิตรที่เงียบแน่นกับกองทัพไทยโดยการยกรับการฝึกซ้อมทางทหารดังที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีบ่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมครอปราโกหรือว่าการฝึกซ้อมครอปไทเกอร์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เกิดขึ้นแล้วนี่ทั้งฝ่ายรัฐบาลของไทยเองต้องการที่จะแสดงให้ทั้งสหรัฐและก็ตะวันตกรู้ว่ากองทัพของไทยบ่ได้ผูกขาดหรือว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับฝ่ายใดแต่ว่าไทยเองต้องการจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกและก็กลุ่มประเทศตะวันตกโดยการเข้าร่วมองค์กรทางด้านเศรษฐกิจซึ่งไทยเองพร้อมในการจะดำเนินการค้ากับทุกๆประเทศแต่ว่าในขณะเดียวกันการยกรับศักยภาพทางทหารให้มีความทันสมัยและก็มีความเข้มแข็งนั่นก็กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสำหรับกองทัพของไทยแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นที่กองทัพของไทยมีการตั้งเป้าเอาไว้ก็คือต้องการพัฒนาระบบอาวุธขึ้นมาใส่งานเองอยู่ภายในประเทศโดยเป็นการโหมมือกันกับต่างประเทศที่มีความผูกความสามารถในด้านของการออกแบบผลิตอาวุธซึ่งในปัจจุบันกองทัพของไทยตั้งเป้าในการผลิตอาวุธขึ้นมาใส่งานเองหลากหลายชนิดอย่างเช่นลูกปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดและลำกล้องขีปนาวุธเครื่องบินหกตลอดเชิงระบบป้องกันภัยอากาศเฮือหกลายกองเฮือดำน้ำรวมทั้ง UAV อากาศยานหกไฮคอนครับหรือว่าโดรนซึ่งเขาจะมาเจาะลึกของมูลละเอียดในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร